ดูอย่างพ่อเย็บด้วยมือแล้วเรื่องเล่าอยู่เรื่องศาสนาเสื่อมมันเห็นยินชัดนะอ๋อเสื่อมไปอย่างนี้เองมีตำหนักตำรามีแต่มันไม่สนใจนี่สิมันกิเลสมันเหยียบไปเลยแลบไปเลยเรื่องอ่านเรื่องทำนี่มันก็เหมือนกับมีตัวพี่โคลนมันเหยียบไปเลยกิเลสมันเหยียบไปเลยมีน่ามากมีทุกแห่งทุกคนไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระวันนี้มันเห็นดีจะชัดนะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยศาสนาล่วงไป 2,500 กว่า32ปีกว่า32ปีนักตะวันพระเจ้าบรรลุผ่านไปนี่น้องก็บวชมา50กว่าปีนี่ก็ความเคลื่อนไหวของวงศาสนาของพระของเนรเราก็ค่อยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาก็ไม่ค่อยผ่าผลเท่าไหร่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันโอ้ยผ่าผลมากยิ่งเลยลาบะแสดงออกมาทางความประพฤติของพระของเนรผ่าผลมากทีเดียวกับอันที่มาพูดแต่ก่อนมันมาเด่นขึ้นแล้วแต่ว่าจำได้ธรรมดามันไม่เด่นนะยกเอากรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นที่ตั้งเฉยๆแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศไทยเราแล้วทั่วสังคมมณฑลหมดเลยในวงพุทธศาสนาเพราะว่าเราก็ฟังเฉยๆแต่ก่อนคือเป็นความเคารพของพระเนนทั้งหลายตลอดประชาชนเขาพูดออกมาจากความเคารพความเลื่อมใสยินดีของเขาเขาว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์มาอย่างนั้นฟังสิเนี่ยแต่ก่อนแต่ผมบวชใหม่ผมได้ยินว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์คือภาพที่ออกมาจากกรุงเทพเหมือนกับเป็นภาพเป็นตัวอย่างอันดีของทั่วไปในประเทศไทยเราทุกวัดทุกวาทุกจังหวัดมีความยินดีกันอย่างนั้นเป็นความเคารพในพระที่มาจากกรุงเทพเป็นพระมีแบบมีฉบับมีความรู้ปฏิบัติตามความรู้นั่นทีเดียวเป็นพระที่ดีแสดงว่าเป็นเมืองนักปราชญ์นี่มันไม่ลืมนะแต่มันมาเด่นขึ้นที่มันฝังเด่นขึ้นเด่นขึ้นเนี่ยมันก็ชัดขึ้นเลยก่อนว่างั้นกรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์ถ้าพระกรุงเทพมาอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่ก็ดูพระเนนก็ให้ความเคารพไม่ใช่ให้แบบประจบประแจงนะให้เป็นความรู้สึกจริงๆให้เป็นความเคารพสมกับที่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์นะแล้วที่นี่มาทุกวันนี้เป็นไงโกงมันข้ามไปแล้วเขาว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันตรธานนั่นน่ะฟังสิกลับไปแล้วว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันตรธานออกมากรุงเทพไม่อยากมองดูหน้ากันเลยพระเนนเขาว่าตัวสำคัญอยู่ในกรุงเทพหมดก็ว่างั้นเอาอีกแล้วนั่นที่นี่พลิกกันแล้วทีนี้ตีไปไม่ว่าจะพระเนนนะตีไปจนถึงประชาชนแต่ก่อนนั้นตีไปเพียงว่าพระเท่านั้นกรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์หมดเวลาเป็นอันตรธานนี่ว่ากันหมดเลยกรุงเทพเป็นเบอร์หนึ่งเขาว่าเมืองอันตรธานทั้งพระทั้งคารวะนั่นมันมาเด่นเองนะคือมันก็เห็นจริงๆเป็นเครื่องยันกันอยู่สักขีพยานความประพฤติเห็นไหมประชาชนเขาเบื่อ เราไม่พูดแบบลำเอียงนะเราพูดตามหลักความจริงเวลาเขาให้ความเคารพเขาก็ให้ความเคารพเราให้ความเคารพเราก็ให้เราก็ยอมรับว่าเราให้ความเคารพทีนี้มันไม่เคารพจะให้ว่าไงมันเห็นอยู่ในจิตที่ไม่น่าเคารพเห็นอยู่ตำตายนี่แหละมันเปลี่ยนมาอย่างนี้บวชมาก็50กว่าปีเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงพุทธศาสนา
เฉพาะนักบวชเรานี่เปลี่ยนแปลงมามากมายทีเดียวนี่นี่ย่นเข้ามาอีกวงปฏิบัติหน้าดินผู้เป็นกรรมฐานรู้สึกว่าปฏิบัติเพื่อเป็นความเป็นอัตเป็นธรรมจริงๆแต่ก่อนเมื่อเที่ยวอยู่ในป่าเขาอยู่จริงๆอยู่เพื่อสละเป็นสละตายในอัตในธรรมทั้งหลายจริงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาไม่สนใจในเงินทองเข้าของปัจจัย4สนใจเฉพาะอัตเฉพาะธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่แต่ก่อนระยะที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลก็เห็นได้ชัดดูกับปริยาของพระของเนนตลอดการอยู่การไปกันมาท่านเป็นธรรมถึงจะโง่ก็โง่เป็นธรรมฉลาดฉลาดเป็นธรรมเรียกว่าธรรมนี่ออกหน้าอยู่เสมอเด่นอยู่เสมอแล้วมาทุกวันนี้เป็นไงมันเปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดูที่หมู่เพื่อนดูหรือมันเลือกหาเรื่องอุตริแต่ผมคนเดียวนี่เหรอเราก็ไม่ได้มีในเจตนาของเราเรื่องอุตริไม่อุตริหาเรื่องมาพูดในของไม่มีนี่ก็เป็นไปแล้วนั่นวงปฏิบัติของเรานี่เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปแล้วนะเทศก็ให้เทศให้ฟังพอแล้วแล้วก็กำลังแซงหน้าแซงหลังนี่กับไปเด่นในนิมิตของพ่อแม่อาจารย์ที่พูดที่เขียนไว้ในหนังสือประวัติท่านเนี่ยเวลาจิตรวมพึบลงไปฟังท่านว่าท่านว่ารวมพึบลงไปนิมิตแสดงอะไรที่เหนือท่านว่างั้นนะมองดูพระดูเนียนรู้ยิ่งแซงหน้าแซงหลังท่านว่างั้นแซงซ้ายแซงขวาน่ะออกหน้าแซงท่านขึ้นไปอวดดีอวดดีอวดเด่นนะความเทียบท่านก็เทียบแล้วนี่นี่มากท่านว่างั้นนะที่มาตามหลังอย่างเรียบร้อยอย่างสงบเสงี่ยมงามตานั้นก็มีแต่มีน้อยให้แซงหน้าแซงหลังนี่มีมากท่านว่างั้นกำหนดอีกทีนึงเนี่ยฟังดีท่านกำหนดพิจารณาอีกทีนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ได้เหตุได้ผลได้ความขึ้นมาชัดเจนหนักหนักหน้าดักหลังแซงหน้าฟังหลังนั่นก็คือพวกอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปซะแล้วเห็นมั้ยผู้ที่เดินตามหลังมาอย่างสงบสงบงามตานี่ก็คือลูกศิษย์มีครูปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมแต่มีน้อยท่านว่าพูดดูไม่รู้กี่ครั้งนะขอให้เรื่องไปสัมผัสท่านนำออกมาพูดอันนี้ไม่มีการปฏิเสธในวงพระกรรมฐานเราที่เคยอยู่กับท่านจะต้องได้ยินเสมอเวลาเรื่องไปสัมผัสท่านจะนำมาพูดแล้วท่านไม่ได้พูดออกมาด้วยความตั้งหน้าตั้งตานะเมื่อเรื่องไปสัมผัสท่านก็นำมาไม่ว่าเรื่องใดก็เหมือนกันถ้าเป็นสัมผัสสัมผัสแล้วออกมาส่วนมากเป็นปีนั้นนั้นท่านก็มาพูดในหมู่เพื่อนก็นำเรื่องนี้มาก็เห็นอยู่ความเป็นของพระของหนุนแต่ของมันมีเจตนาหรือหนีความงูเง่าเต่าตุ่นความเจ้อซาซาอันเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาเสมอนี่มันก็เด่นอยู่ในแต่ละคนละคนเจตนาไม่เจตนามันก็เป็นของมันอยู่แต่ไม่ท่านพูดยังไงมันก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นบทเทศนาว่าการเราพูดมาตั้งแต่ก่อนที่เราบวชใหม่ๆว่ากรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์แล้วต่อมาเดือนนี้ก็เปลี่ยนว่ากรุงเทพเป็นเมืองอันธพาลเป็นเมืองนักปราชญ์หมายถึงพระนะความรู้สึกของประชาชนพระเนรทั้งหลายที่ให้ความยกย่องคือกรุงเทพเป็นเมืองนักปราชญ์นั้น
หมายถึงพระเป็นส่วนมากยิ่งกว่าประชาชนแต่เวลาคิดกับตลปัดกันเป็นผลลบขึ้นมาแล้วเรากรุงเทพเป็นเมืองอันธพาลเนี่ยกลับเป็นทั้งอันธพาลทั้งประชาชนคือทั้งคารวะทั้งพระมาเลยความรู้สึกไม่เป็นแต่พระเหมือนอย่างที่คำชมเชยบนเวลาคำตำหนิกลายเป็นเมืองอันธพาลไปทั้งประชาชนเมืองแล้วก็ทูบฟังสิเมืองไหนจะเก่งกว่ากรุงเทพวะความฉลาดแหลมคมของกิเลสของความเชื่อท่าเราและความเหลือไม่เคยมีผมก็ได้ยินในกรุงเทพนั่นแหละคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงแบบเป็นเมืองอันธพาลคือมันออกหน้าตลอดตาก็ออกหน้าอันธพาลก็เลยออกหน้าในทีนี้นี่เราก็พูดตามความจริงออกมาจากกรุงเทพเดี๋ยวนี้ภาพมันไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนนะเขารังเกียจนี่มองเข้าห้องเครื่องประพฤติเหลวแหละเขาว่างั้นเขาไม่ได้ว่าเป็นเมืองนักป่าเหมือนแต่ก่อนไม่เลยแหละง่ายมันอยู่ตามโรงแรมโรงแรมเลยเต็มไปหมดเห็นกันอยู่นั่นใจเขาว่ายังไงไม่ได้อุตริแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นนะจับศึกกันไม่รู้กี่องค์ขับไล่สายชงออกจากวัดจักรวาลแบบนี้ที่ไม่รู้ที่ไม่ขับไล่นั้นมีมากขนาดไหนพวกอันธพาลเนี่ยน่าคิดหรือไม่น่าคิดพิจารณาดิมันจะหนีความจริงไปไหนนี่แต่กรุงเทพเนี่ยเมืองอื่นก็ไม่ได้ยกเว้นว่าจะไม่มีหากที่ตรงนั้นมันเคยเด่นอยู่แล้วก็เลยและเป็นเมืองใหญ่มันก็ต้องขึ้นตรงนั้นก่อนละไม่ว่าเมืองนักปราชญ์ไม่ว่าเมืองอันธพาลก็ต้องขึ้นตรงนั้นก่อนลังเหลวไหลไปนั่งลังศาสนานี่ก็บวชมาก็ได้50 กว่าปีความเคลื่อนไหวของศาสนาก็ดูมาตลอดถึงทางโลกก็เปลี่ยนเป็นผลลบผลลบเพราะว่าโลกเจริญอะไรเป็นฟืนเป็นไฟทั้งประชาชนท่านเองทั้งสองด้านนี่เป็นไฟเผากันไปตลอดเลยแต่ที่ไหนเป็นอย่างเดียวกันไปหมดนั่นมันเจริญอย่างนี้มันไม่เจริญความสงบจิตร่มเย็นเพราะธรรมไม่เจริญนี่แหละที่เหลือเจริญความโลภก็เด่นมากที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่เด่นจริงๆนะเด่นจนหน้าบ้านว่างั้นเถอะนะมันเลยเด่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นด่างไปเลยเด่นว่าด่างด่างไปหมดเวลานี้โอ้อันนี้แหละเป็นต้นเหตุจริงหรืออวิชชาปัจจยาสังขารเขาว่าไว้นั้นเป็นเชื้อเป็นพื้นที่ใช้ตัวนี้ขึ้นมาเด่นเป็นเจ้าอำนาจแล้วขึ้นมาก็เป็นราคะตัณหาก็เอาความโลภมาจากไหนเนี่ยเพื่ออันนี้โลภเพื่ออันนี้โกรธเพราะอันนี้โกรธเพื่ออันนี้นะเหยียบแค้นพอนี้ทำลายเพื่ออันนี้อันนี้เลยจริงลงตรงนี้แหละมากที่สุดโน่นทุเรศนะต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างชมเชยยกย่องว่าดีป่าดีแน่ในหนังสือพิมพ์มันไม่น่าจะออกมาออกนี้แต่อันนี้เท่านั้นนะโอ้ยทุเรศจริงก็ไม่เห็นใครว่าใครนะเป็นอย่างนั้นนะยกย่องว่าเป็นของดีของดีคุณจะตีแฟชั่นอะไรนั้นมันเปื่อยไปหมดเพราะว่าชุดอาบน้ำไปแล้วตรงนี้มันเป็นหมาอะไรมันชุดอะไรอาบน้ำอะไรมันชุดหมานี่ยังเป็นไปได้ก็เพราะตัวผู้เห็นทุกคนผู้ทำมาทุกคนมันเป็นแบบเดียวกันหมดแล้วมีใครตำหนิใครได้ไม่ตำหนิทำไม่มีความรู้เหนือนั่นความประพฤติเหนือนั่นแล้วมันก็ตำหนิอันนั้นไม่ได้เนี่ยนี่ทุเรศนะมองไว้ก็มันไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกไปไหนตาก็ติดไปด้วยหูติดไปด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ที่อยู่ในเนื้อในการในใจมันก็ติดไปด้วยมันทำไมกับสิ่งภายนอกมันเกี่ยวโยงกันอยู่มันจะไม่สัมผัสสัมพันธ์มันจะไม่กระตุกความรู้อันนั้นให้คิดล่ะมันก็ต้องคิดเลยสิมันเห็นเลยสิได้ยินสิมันเป็นมงคลหรือเป็นมงคลโอ้สุดยอดจริงนะ
กับนี่ศาสนาจะไม่มีอะไรมันเห็นต่อหน้าต่อตาถ้าศาสนาเพียงศาสนาเสื่อมเพียงเท่านี้มันจะเป็นยังไงความร้อนของโลกของธรรมเป็นยังไงให้มากกว่านี้เป็นยังไงอีกนั่นท่านวงนี่ก็ย่นเข้ามาในวงกรรมฐานของเราเนี่ยมันจะหมดอะไรมีแต่ชื่อของครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินทุกแห่งทุกคนนะไปเที่ยวเจริญพรเจริญแผ่นอยู่ไหนไม่รู้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกรุงเทพเดี๋ยวนี้กรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้มันไปเจริญพรในกรุงเทพแล้วจากนั้นไปที่มันกำลังเด่นมาโดยลำดับลำดับนี่ก็คือกรรมฐานสัตตาหะอิอาคสัตตาหะอิอาคสัตตาหะมันสัตตาหะด้วยเหตุผลกลไกอะไรถ้าไม่สัตตาหะเพื่อเจริญพรนี่วะมันจะเป็นเพื่ออะไรทำไงอันนี้อันหนึ่งทุเรศนะผมนี่ไม่มีแต่เพียงพระผู้น้อยนะผู้ใหญ่มันก็เป็นไม่เอาความเคารพไม่เคารพผมผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเล่นด้วยผมไม่เล่นด้วยหลักธรรมแบบวินัยขึ้นเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดกว่าครูบาอาจารย์เถระเถโรแบบนี้นะมีอยู่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ว่านะรับหูรับตาพูดอย่างนี้เรารับหูรับตาไม่เป็นมีแบบตามแบบการฉบับเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นยังไงหลักของการสัตตาหะมีอะไรบ้างท่านว่าไว้ยังไงบ้างนั้นเห็นกันอยู่นี่แล้วสัตตาหะไปแบบรับหูรับตาดูที่ไหนไอ้อาก็สัตตาหะอาก็สัตตาหะเลยสัตตาหะนี่เป็นช่องสำหรับอันตรพานจะหลั่งไหลออกมาอันตรพานของกรรมฐานเราเนี่ยมันไหลออกไปแบบผู้จากบาดตาออกจากช่องนี่แหละผิดกับเจตนาของพระพุทธเจ้าสักคนละโลกไปเลยอันนั้นท่านทรงผ่อนผันเวลาจำเป็นจริงๆแล้วก็มีก่อนผันเหมือนกับยาบรรเทาทุกข์ถึงจะไม่หายก็บรรเทียงบรรเทาจำพรรษา3เดือนไม่ให้ไปไหนมาไหนนี่เป็นกฎบังคับกายตัวอันนี้เมื่อมีความจำเป็นจะควรปฏิบัติยังไงเนี่ยก็ผ่อนลงมาอาสัตตาหะการสัตตาหะมันมีข้อยกเว้นยังไงบ้างที่ควรจะสัตตาหะเนี่ยก็มีเป็นลำดับลำดับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เอานี้มาใช้สิอะไรก็สัตตาหะอะไรก็สัตตาหะแล้วยกกรรมฐานแล้วนี่เป็นที่หนึ่งเนี่ยนอกจากนี้เราไม่ยกเห็นเหมือนกันเราก็ไม่ยกเพราะมันไม่กระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนวงกรรมฐานเรานี่มีเป็นนั่นเอ้อาสัตตาหะอาสัตตาหะไม่ทราบว่ามีเหตุผลกลไกอะไรเออไปอีกช่องนี้แหละที่นี่นี่นะมีตั้งแต่เรื่องเจริญพรนั่นน่ะหาที่แตกนั่นน่ะจะเป็นเรื่องอะไรหมดแล้วนะธรรมเนี่ยที่นี่นะว่าแล้วอ่อนเข้าไปอ่อนเข้าไปจิตใจนี่อ่อนหดเข้ามาเลื่อนเข้ามาผมพูดจริงๆเป็นน่ะหัวใจมองดูเนี่ยนะยิ่งเราก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของเราแล้วผลมาแสดงให้เราเห็นนี่ยิ่งทำให้มันหดมันย่นเข้าไปโอ้นั่นนะเป็นอย่างนั้นนะมันหมดกำลังที่จะพูดกระจายแล้วโอ้อยู่นั่นโอ้แล้วกันแล้วกันนักกิเลสนี่เป็นอย่างนี้เองนับวันรุนแรงนับวันมากขึ้นมากขึ้นมีออกพรรษานี่จะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยนั่นนี่นะเต็มตัวเลยนะไม่มีแบบไม่มีฉบับแล้วในพระเรียนเรานี่ก็เหมือนกันมองเห็นมันสะเทือนหัวใจเพราะเห็นมันตามมอตานี่นะสะเทือนก็หัวใจตาเนี่ยก่อนอื่นพอมองเห็นถ้ามีมันจะเห็นเนี่ยก่อนเราไม่มีเจตนาที่จะยกโทษยกกรหมู่เพื่อนเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแท้ๆแต่สิ่งที่มันแสดงขึ้นมาก็เหมือนนักมวยขึ้นไปแล้วไปเป็นกับสอบเขาต่อยอย่างนี้ที่ครูฝึกซ้อมจนแทบเป็นแทบตายไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นที่มันหน้ากากเลือดออกมาอันนี้ก็ให้กิเลสมันถ้าหลงมาแล้วจนมันจะไม่น่ากล่าวเรื่องยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นี่แหละที่มันกระเทือนมันมองเห็นมีแต่ธาตุคึกธาตุขนองเอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนี้พระเนรนนาวะแล้วผมมาเห็นแล้วธาตุคึกธาตุขนองธาตุราธาตุตัณหานี่เราเอาพูดง่ายๆนี่เลยมันออกก่อนเพื่อนถึงจะไม่เป็นออกเดินหยาบๆแบบโลกเขาก็ตามออกแบบผ้ามันยิ่งมันก็ไม่น่าดูเพราะแบบเพราะผ้านี่นะนี่ยิ่งอันที่ยาที่พูดออกมาที่ทำมันกระเทือนในลูกตาจนมันจะแตก
ความขนองกิริยาขนองคำพูดขนองนี่แบบทำไมเป็นอย่างนี้เห็นโดนละพอแยกมาก็โดนเลยโดนเลยแล้วก็เดินนำไปคิดอยู่แล้วอันนี้มันเด่นมากทุกอย่างอันนี้จะต้องออกหน้าออกหน้าเนี่ยมันอดไม่ได้นะอดคิดไม่ได้นะทุกอย่างอันนี้จะต้องแทรกและแสงออกหน้าแสงออกหน้าเพราะอันนี้เป็นสร้างหน้ามาเป็นมาถ้าจากอวิชามาแล้วกับผู้นี้เป็นตัวทำงานแทนเป็นตัวบ่งการเหมือนสำเร็จราชการขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการเห็นอยู่มองแค่ไม่เห็นมองแค่ไม่เห็นนั่นเองที่ทำงานเอาละเห็นนะเลิก